และต้องการที่จะสงบศึกและต้องการที่จะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแต่จนถึงขณะนี้โดยภาพรวมสหรัฐอเมริกามีปัญหาภายในโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของสังคมนะครับโดยภาพรวม3ประการหลักๆเหล่านี้ทำให้สหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะลำบากจึงจำเป็นจะต้องมีการเปิดการเจรจากับจีนสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะฮะการต่างประเทศมีหลายประเด็นนะที่ถูกจับตามองทั่วโลกขณะนี้ถือเป็นความสำเร็จฮะยูเครนสามารถยึดคืนได้3หมู่บ้านในปฏิบัติการโจมตีตอบโต้รัสเซียครั้งใหญ่นะครับยูเครนเปิดเผยว่ากองทหารของพวกเขาสามารถทวงคืนหมู่บ้าน3แห่งจากกองกำลังของรัสเซียนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศความสำเร็จในการปลดปล่อยนะครับถิ่นพำนักอาศัยชุดแรกๆนับตั้งแต่ปฏิบัติการโจมตีเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากได้อาวุธจากฝั่งของสหภาพยุโรปในขณะที่ยูเครนก็แฉมีรัฐสมาชิกกว่า10ชาตินะครับไม่ต้องการเห็นยูเครนเข้าร่วมนาโต้มีรัฐสมาชิกของสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับกว่า10ชาติจากทั้งหมด31ประเทศที่ไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแห่งนี้จากการเปิดเผยของอีกอร์ซอฟควานนะครับรองหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบประธานาธิบดีโวโรโดมีเซนสกี้นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซอยกูสั่งการนักรบรักจ้างวากเนอร์จะต้องเซ็นสัญญาขึ้นตรงกับกลาโหมของทางฝั่งรัสเซียแผนเล็งเด็ดปีกนะครับนายใหญ่แต่ปริโกซินยังไม่มีวันที่จะตกลงสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเย็บเกนินฟริโกซินผู้บัญชาการกองกำลังทหารวากเนอร์ชื่อดังของรัสเซียนะครับกล่าวว่านักรบรับจ้างวากเนอร์จะไม่ยอมเซ็นข้อตกลงกับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียในความคืบหน้าเกาเหลาระหว่างผู้นำทางทหารของรัสเซียและวากเนอร์ที่อาจจะหวังผลต่อการเคลียร์ฟริโกซินให้พ้นจากทางหลังจากที่พันโทโรมันเวเนวิตินนะครับผู้บัญชาการกองพลน้อยที่72ของรัสเซียที่ล่าสุดถูกปลดจากการโจมตีบอสใหญ่ว่าวากเนอร์ชี้นะครับลูกน้องโดนวากเนอร์ทรมานข่มขืนจนมีหนึ่งในนั้นปรากฏว่าต้องฆ่าตัวตายในขณะที่พบหลายชาติโดยเฉพาะจีนกำลังทำการเล็งเพิ่มกลางแสงหัวรบนะครับท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกลางแสงนิวเคลียร์ของหลายชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเติบโตขึ้นเมื่อปีที่แล้วและมหาอำนาจปรมาณูอื่นๆยังคงเดินหน้าปรับปรุงกลางแสงนิวเคลียร์ของตนเองให้มีความทันสมัยท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆจากผลการวิจัยที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำปากีสถานก็ยิ้มร่าน้ำมันลดราคาจากรัสเซียล็อตแรกเดินทางถึงการาจีเป็นที่เรียบร้อยนายกรัฐมนตรีเชซับชาลีฟนะครับแห่งปากีสถานเผยน้ำมันดิบล็อตแรกที่รัสเซียขายแบบลดราคาภายใต้ข้อตกลงใหม่ระหว่างมอสโกกับอิสลามาบัดนะครับถูกลำเลียงถึงนครการาจีเป็นที่เรียบร้อยนะครับชาริฟทวิตเตอร์นะครับบอกว่ามีความยินดีที่จะประกาศว่าน้ำมันดิบลดราคาพิเศษจากรัสเซียล็อตแรกเดินทางมาถึงการาจีแล้วและจะเริ่มขนถ่ายพรุ่งนี้นะครับนี่เป็นน้ำมันดิบจากรัสเซียล็อตแรกที่ถูกส่งมายังปากีสถานแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างปากีสถานกับสาธารณรัฐรัสเซียนะครับในขณะที่ผู้นำของเยอรมนีเตรียมต่อสายคุยกับปูตินนะครับให้ถอนทหารออกจากยูเครนนายกรัฐมนตรีโอลาฟโซลนะครับแห่งเยอรมนีออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนเองมีแผนจะต่อสายคุยกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียเร็วๆนี้เพื่อโน้มน้าวให้อีกฝ่ายนะสั่งถอนทหารออกจากยูเครนนะครับระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่ประชุมโบสโปรเตสแตนต์นะครับเยอรมนี
เมืองนูแรมเบิร์กนะครับชอลยืนยันว่าตนมีโอกาสที่จะคุยกับปูตินมาแล้วในอดีตนะครับชอลยังย้ำจุดยืนในเบอร์ลินต้องการให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนที่จะนำไปสู่การเจรจาใดๆโดยมองว่านี่คือหนทางที่จะนำไปสู่สันติภาพและความเป็นธรรมนะครับในขณะที่ความฝันสลายทางสวีเดนปฏิเสธข่าวเตรียมบรรจุเซ็กนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่สวีเดนปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าพวกเขากลายเป็นชาติแรกที่จะบรรจุการมีเพศสัมพันธ์นะครับใช้ในการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการมิหนำซ้ำยังเตรียมแข่งขันเซ็กแชมป์เปี้ยนชิพในประเทศตามคำกล่าวอ้างของสื่อมวลชนหลายสำนักก่อนหน้านี้ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างให้ความสนใจอย่างล้นหลามกับรายงานชิ้นหนึ่งที่มีบน Twitter ระบุว่าสวีเดนเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเซ็กแชมป์เปี้ยนชิพนะฮะในเดือนมีนาคมซึ่งต่อมาสื่อมวลชนกระแสหลักอื่นๆก็หยิบยกนำไปเสนออย่างกว้างขวางนะครับรายงานการแข่งขันซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่8มิถุนายนกินเวลาหลายสัปดาห์โดยมีผู้ร่วมแข่งขันกว่า6ชั่วโมงต่อวันอย่างไรก็ตามฮะก็สื่อมวลชนของสวีเดนนะฮะก็รายงานข่าวว่ากุเรื่องขึ้นโดยสิ้นเชิงพร้อมเปิดเผยว่าข้อเสนอสำหรับกิจกรรมพิเศษกรณีนี้ถูกปฏิเสธในเดือนเมษายนแล้วนะครับรายงานข่าวชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ว่ากิจกรรมการร่วมเพศสัมพันธ์นะฮะหรือ Max Matchการแข่งขันจะใช้เวลาอย่างน้อย45นาทีหรือ1ชั่วโมงพร้อมกันนั้นยังพาดพิงว่ามีผู้ร่วมแข่งขันชิงนะประเภทมาราธอน 15-20 คนมีการกล่าวอ้างว่าการแข่งขันเซ็กแชมเปี้ยนชิพจะมีการแข่งขันตั้งแตกต่างกันไปตามหัวข้อราว16หัวข้อและจะมีการให้คะแนนไล่ไปตั้งแต่5-10คะแนนอย่างไรก็ตามข่าวที่สรุปแล้วก็สุดท้ายก็พบว่าเป็นข่าวปลอมนะฮะในขณะที่กลุ่ม G7 นะฮะประเทศอุตสาหกรรมนะฮะที่พัฒนาแล้วไม่ได้กำลังสามัคคีกันทำการต่อต้านจีนมีเพียงสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นที่จับมืออย่างแข็งขันทว่าพวกประเทศยุโรปคิดแตกต่างกันออกไปสื่อตะวันตกฮะได้มีการวิเคราะห์ว่าสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นจะเอาจริงนะกับเรื่องการจำกัดปิดล้อมจีนทว่าประเทศยุโรปชั้นนำกลับมีท่าทีเปิดกว้างยินดีต้อนรับแรงจูงใจทางเศรษฐกิจหาที่ปักกิ่งเสนอมามากกว่าคือยึดประโยชน์ของประเทศของตัวเองในขณะที่ฮอนดูรัสนะฮะก็มีการเปิดสถานทูตในประเทศจีนไม่กี่เดือนหลังจากที่ตัดความสัมพันธ์กับทางไต้หวันฮอนดูรัสเปิดสถานทูตในไต้หวันนะครับฮอนดูรัสเปิดสถานทูตในไต้หวันในกรุงปักกิ่งนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐนะจีนไม่กี่เดือนหลังจากที่ชาติในอเมริกากลางแห่งนี้ตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันและหันไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับปักกิ่งฉิงกังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและเอ็นดิก้าเรน่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฮอนดูรัสเข้าร่วมพิธีเปิดสถานทูตนะครับตามรายงานของสำนักข่าว CCTV สื่อมวลชนของรัฐพร้อมระบุฮอนดูรัสจำเป็นต้องหาข้อสรุปเกี่ยวกับที่ตั้งถาวรของสถานทูตและเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ด้วยในขณะที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กออกมาแฉว่าผู้มีอำนาจนะครับสั่ง Facebook เซ็นเซอร์ปิดกั้นข้อมูลโควิด-19 แต่สุดท้ายหลายอย่างกลายเป็นเรื่องจริงมาร์คซักเคอร์เบิร์กยอมรับ Facebook ถูกผู้มีอำนาจในแวดวงวิทยาศาสตร์เรียกร้องให้มีการปิดกั้นโพสต์ที่นำเสนอข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งสุดท้ายแล้วข้อมูลบางอย่างถูกพบว่าเป็นเรื่องเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องจริงนะครับ CEO ผู้ก่อตั้ง Facebook นะครับให้สัมภาษณ์กับเล็กซ์ฟริชแมนนักวิจัยด้านปรัญญาประดิษฐ์ผ่านรายการพอดคาสต์นะครับบอร์ดคลาสนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยได้เอ่ยถึงปัญหาความท้าทายต่างๆที่ Facebook ได้เผชิญกับการบังคับใช้นโยบายแพลตฟอร์มโดยเฉพาะการต่อต้านข้อมูลบิดเบือนซึ่งสุดท้ายข้อมูลจริงถูกกลบนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เรื่องของสงครามในยูเครน
นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะฮะว่ายูเครนสามารถยึดได้ไป3เมืองแต่รถถังต่างๆที่เดินทางไปนะจากเยอรมนีซึ่งเป็นอาวุธที่ถูกส่งมอบจากเยอรมนีปรากฏว่าไปให้กับทางฝั่งของรัสเซียนะครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดนะก็เดินทางไปให้กำลังใจนะทางโวโรโดมีเซสกี้ผู้นำของยูเครนแต่จนถึงขนาดนี้พื้นที่ที่ถูกยึดมาได้เพียง3เมืองเท่านั้นนะก็ยังคงมีอีกนับ10เมืองฮะซึ่งอย่างน้อย4เมืองใหญ่ๆนะถูกยึดเป็นของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยฮะได้มาเพียง3หมู่บ้านนะครับอย่างไรก็ตามความขัดแย้งระหว่างกลุ่มวากเนอร์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกำลังเป็นประเด็นนะแต่การลุกคืบจนถึงขนาดนี้ฝั่งรัสเซียนะครับยังคงใช้นักรบรับจ้างอย่างกลุ่มวากเนอร์นะเป็นกำลังสำคัญในการยึดอำนาจจากทางฝั่งของยูเครนประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ปรากฏว่าปากีสถานก็ไปสร้างความสัมพันธ์กับทางฝั่งของรัสเซียเพิ่มขึ้นรัสเซียขายน้ำมันในราคาถูกโดยมีเงื่อนไขนะฮะว่าต้องใช้เงินของทางฝั่งรัสเซียนะครับเป็นสำคัญในการซื้อขายซึ่งทางปากีสถานก็ยินยอมที่จะซื้อขายด้วยเงินรูเบิลของทางฝั่งรัสเซียอย่างไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะกลุ่ม G7 หรือประเทศอุตสาหกรรมหลังจากที่มีการประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นพยายามจะทำการคว่ำบาตรนะครับทางฝั่งของจีนอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ฝั่งสหภาพยุโรปยังคงผูกความสัมพันธ์กับจีนเป็นสำคัญนะมีเพียง2ประเทศเท่านั้นจาก5ประเทศคือญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกานะครับแต่อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาจนถึงขณะนี้ก็สู้ไม่ไหวฮะจะเปิดทำการเจรจากับจีนหลังจากที่จีนตอบโต้นะครับเรื่องสงครามอาวุธตอบโต้เรื่องสงครามทางการค้าโดยการเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและกำลังขยายเป็นวงกว้างในการค้าขายแต่ละประเทศทำให้สหรัฐอเมริกาต้องหาทางเจรจาโดยจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแอนโทนีเคมบริงนะฮะเดินทางไปเจรจากับทางฝั่งจีนเพื่อต้องการที่จะสงบศึกและต้องการที่จะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแต่จนถึงขณะนี้โดยภาพรวมสหรัฐอเมริกามีปัญหาภายในโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของสังคมนะครับโดยภาพรวม3ประการหลักๆเหล่านี้ทำให้สหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะลำบากจึงจำเป็นจะต้องมีการเปิดการเจรจากับจีนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ชาวไทยถวายพระพรวรางคุณทะเลิงสวรรค์สืบราชอายสูงสืบจำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินนักราชแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนาน